ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะเป็นกำลังใจรายการที่พร้อมจะตรวจดวงชะตาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในแง่ของตัวเลขนะเลขบ้านเลขโทรศัพท์หมายเลขทะเบียนรถเลขอะไรเป็นมงคลสอดรับกับอาชีพรวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนในเรื่องของการฝากคำถามตรวจดวงชะตานั้นช่องทางแรกครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดถามงานบอกอาชีพระบุมาเลยนะครับส่งมาที่4221606ขออนุญาตให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากล นะครับก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาเนี่ยบอกกล่าววันที่เป็นวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวครับใครจะถามในเรื่องของชื่อเนี่ยใส่นามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้นะครับ024960493-4ช่องทางต่อมาครับในโลกโซเชียลก็มีรองรับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดถามตอบนะครับฝากคำถามเข้ามาได้หรือถ้าใครอยากจะดูรายการสดๆก็เข้าไปติดตามชมในเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันช่องทางต่อมาครับทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการ0831997972ครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะเน้นๆเลยฮะขอข้อมูลให้ครบถ้วนใส่เข้ามายิ่งมากยิ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่เกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยระบุเข้ามาด้วยเพราะเชื่อไหมครับหลายคนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองจะได้เป็นการกลับไปรีเช็คให้สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่ากลางเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีในเบรกที่1นั้นก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากกันครับในช่วงกลางเดือนแบบนี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับร่วมกับทางบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนหรือว่า C1 Book นะครับเพจพร้อมแล้วยังครับขึ้นเลยนะครับก็ขอเชิญร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพ่อหลวงของเราเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวา 2558นี้นะครับซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับสำหรับวันที่จัดงานก็คือในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับในเดือนธันวานี้เสาร์อาทิตย์แรกก็คือเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะครับและกำหนดการต่อไปก็คือในวันเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27ธันวาคมสถานที่จัดงานก็คือณบริเวณลานหน้าร้าน C1 Book Center ชั้น3ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็สอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0961045299ในงานนี้ต้องบอกว่านักพยากรณ์ทุกคนก็ผ่านการคัดเลือกนะครับจากทางสมาคมว่า1เลยฮะสำคัญก็คือในเรื่องของจริยธรรม2คือในแง่ของความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ประเภทต่างๆใครอยากจะดูศาสตร์ไหนก็สามารถที่จะเข้ารับการตรวจดวงชะตาได้หรือแม้กระทั่งใครสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็จะมีเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร
แนะนำด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้และเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27ธันวาคมครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ในเบรกที่1กับกลางสัปดาห์ของเดือนสุดท้ายนี้นะครับจันทร์ที่14ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน1ปีมะแม่นะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ปัญหามีไว้แก้ท่องไว้คนที่ไม่มีปัญหาคือคนที่ไม่ได้ทำงานนะครับฉะนั้นวันนี้ในส่วนของคนทำธุรกิจก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแบบนะครับหรือแม้กระทั่งคู่แข่งขันส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้เชื่อมั่นนะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าวันนี้คุณสอบผ่านสภาพคล่องไม่ติดความรักหัวใจวันนี้ฝากใจเขาใจเรานะทำอะไรให้คิดถึงความรู้สึกของคนรักบ้างเสริมไม่มีความวิริยะอุตสาหะปัญหามีไว้แก้นะครับอย่างที่เรียนสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอะไรที่เรียบง่ายอาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจก็ได้นะฉะนั้นวันนี้จะไม่ต้องคิดอะไรหลายชั้นหรือว่าซับซ้อนโดยเฉพาะการเขาเรียกว่า utilize นะครับภาษาอังกฤษคือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ไม่ติดเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่หมุนเงินผ่านแต่หัวใจวันนี้พยายามอย่ามีปัญหาเพราะถ้ามีแล้วความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมนะครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เขาบอกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีเพราะงานวันนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหามากกว่าที่เคยอาจจะเป็นอุปสรรคบางอย่างที่เราไม่เคยเจอนะครับแต่เงินทองกลับด้านกันยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นความรักหัวใจวันนี้ขอเพียงแค่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วคุณจะมีโอกาสสมหวังเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องของงานต้องมีความยุติธรรมพูดง่ายอย่าลำเอียงฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนหรือคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนหมู่มากส่วนเงินทองวันนี้ไม่เน้นการกินส่วนต่างการทำกำไรนะครับแต่เน้นในเรื่องของการออมการลงทุนในระยะยาวความรักหัวใจวันนี้ระวังตกเป็นบุคคลที่3ของคู่รักคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่เอานะสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยทบทวนด้วยนะครับอย่าลืมว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือเสียเวลาเปล่านะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับมิตรเก่าสหายเดิมวันนี้ความจริงใจช่วยได้นะครับความรักหัวใจให้เข้าทางผู้ใหญ่ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นคบหาหรืออยู่ระหว่างมีปัญหาครับให้ความสำคัญกับการลงทุนวันนี้ค่อยๆเดินตามสเต็ปที่ควรจะเป็นวันนี้อย่าเร่งรีบนะครับเสียน้อยเสียมากไม่เอาส่วนเรื่องงานทายดีมีโอกาสรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นในส่วนของคนทำธุรกิจวันนี้ก็จะถึงจุดที่มีความมั่นใจมากขึ้นแต่หัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรคนเราไม่เหมือนกันทำให้ดีที่สุดก็พอนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นหน่อยนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครึ่งแรกเนี่ยเมถุนชัดเจนนะครับในเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้น้ำหนักเน้นไปที่เรื่องของงานการประเมินผลสำคัญในสิ่งที่ทำส่วนชาวราศีเมษวันนี้อย่าแย่งรักใครหนักแน่น
อย่าเห็นแก่สิ่งเร้าความสุขชั่วครู่ชั่วยามส่วนมีนวันนี้ให้หาคนอุปถัมภ์นะครับเพราะงานมีโอกาสจะเกิดอุปสรรคมากกว่าที่คิดสำหรับชาวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้อย่ามีปัญหาอย่ามีปากเสียงสุดท้ายในเรื่องของมังกรเนี่ยนะมังกรเน้นความเพียรพยายามครับวันนี้การถูกเลียนแบบการพบเจอคู่แข่งขันมีโอกาสจะเกิดขึ้นครึ่งหลังนะครับมาตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเงินทองไม่เด่นรับซ้ายจ่ายขวานะครับและวันนี้ที่สำคัญไม่เหมาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกประเภทเช่นเดียวกับในเรื่องของความรักหัวใจครับมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือนะครับต้องให้ความช่วยเหลือกับบรรดาญาติพี่น้องของคนรักแต่งานกลับด้านกันฮะวันนี้จะได้รับการยอมรับรวมถึงคำชมเชยครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของการลงทุนต้องบอกว่าติดขัดอึดอัดขยับลำบากถึงจะมีทุนทรัพย์หรือกระสุนให้ยิงแต่ดูเหมือนจังหวะก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับเรื่องของหัวใจนะครับวันนี้ความสุขของครอบครัวสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวเยอะงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้ขอเพียงแค่อย่าเพิ่งท้อหรือถอดใจความเพียรพยายามอีกหนึ่งราศีนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในส่วนของความรักนะคนโสดเองจะมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์นะครับอาจจะหาบรรดาพ่อสื่อแม่ชักช่วยลุ้นควรมีคู่วันนี้ถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองปรับได้ครับส่วนงานวันนี้เหมาะสำหรับการเซอร์เวย์ออกตลาดหาพื้นที่โดยเฉพาะคนที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจการค้าเงินทองวันนี้ก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเองและเพื่อคนใกล้ชิดได้นะครับทุกอย่างก็ถือว่าดีนะวันนี้สำหรับชาวราศีกันเสริมภาพใหญ่กับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ความรักหัวใจเป็นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงนะครับมีโอกาสเกิดปากเสียงหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะต้องอยู่ไกลไม่ได้ใช้วิถีชีวิตเหมือนปกติส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกับเรื่องของงานวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองดีตำรับตำราคอร์สสัมมนาฝึกอบรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันฮะวันนี้เรื่องของงานเนื้อหอมไม่ได้หมายถึงเรื่องรักๆใคร่ๆนะแต่มีคนอยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องผมเน้นเรื่องของชีวิตเพราะเรื่องหัวใจเป็นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ควบคุมอารมณ์นะโกรธอย่างไรก็ต้องกดต้องเก็บนะครับอย่าแสดงออกก่อนจะพูดหรือแสดงกิริยาอะไรออกมานะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อการรักษาตัวแม้กระทั่งความรักหัวใจก็อย่าให้ความสำคัญมากสุขภาพมาก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมลงทุนทำในสิ่งเดิมๆดีที่สุดเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ต้องบอกว่าติดขัดมีปัญหาหัวใจดูเหมือนก็ไม่ค่อยจะมีเวลานะครับทั้งคนที่มีคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดและที่สำคัญวันนี้อีกหนึ่งราศีฝากดูแลสุขภาพด้วยแต่งานทายดีจะได้ข่าวดีครับมีกลิ่นอายของความสำเร็จคนที่กำลังลุ้นโปรเจกต์ใหญ่ก็มีโอกาสได้เฉลิมฉลองสุขภาพกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มนะครับครึ่งหลังนี่ก็ชัดเจนนะธนูพิจิกวันนี้เน้นเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนชาวราศีกันวันนี้ไม่น่าห่วงภาพรวมถือว่าดีสำหรับตุลเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดความสำคัญกับคนที่อยู่ภายในบ้านสำหรับชาวราศีสิงห์วันนี้คุณเด่นในเรื่องการแข่งขันส่วนชาวราศีกรกฎนั้นสำรองเงินสดไว้บ้างก็จะดีครับช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามสายสดรวมถึง SMS พักกันสักครู่ครับ